เคยกับการเล่นน้ำแล้วก็สนุกนะคะสำหรับสงกรานต์ปีใหม่ไทยเนาะแต่เราก็ยังสร้างแบบนี้ก่อนเลยก็ยังมีหลายคนค่ะแทนที่จะได้อยู่ข้างนอกได้ไปไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ไหว้ได้ไปรดน้ำดำหัวคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องกลับเข้าไปในเรือนจำด้วยเหตุทางการเมืองด้วยด้วยคดีทางการเมืองด้วยและคดีเหล่านั้นค่ะก็ยังมีความคลุมเครือทำให้สังคมยังมีข้อสงสัยอยู่เนาะอยากจะฝากตรงนี้กับสังคมทุกคนค่ะแล้วก็ประชาชนทุกคนด้วยที่กำลังดูคลิปนี้อยู่เนาะหนูอยากจะบอกว่ายังมีคนค่ะที่ออกมาเรียกร้องเพื่อทุกคนและก็ยังถูกคุมขังในเรือนจำเพียงแค่ว่าสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาเชื่อสิ่งที่เขาต่อต้านค่ะมันเป็นสิ่งที่ทำให้รัฐหรือทำให้ผู้ที่มีอิทธิพลในประเทศนี้ต้องเขาเรียกว่าอะไรถูกยึดผลประโยชน์กลับไปเขาก็เลยต่อต้านสิ่งเหล่านี้เนาะดังนั้นก็อยากจะฝากทุกคนด้วยว่าให้สามารถเข้าไปติดตามได้ที่ศูนย์ทนายสิทธิมนุษยชนค่ะแล้วก็ไปตามที่ Facebook ของเพื่อนด้วยเนาะแล้วก็ขอบคุณทุกคนค่ะที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ค่ะถ้าไม่มีทุกคนที่อยู่ตรงนี้เนาะคะก็เราพูดเลยว่ากำลังใจตรงนี้มันก็จะหมดไปเลยนอกจากกำลังใจแล้วอ่ะการเคลื่อนไหวต่างๆมันก็จะถูกยุติลงเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ค่ะหนูจะบอกอย่างเดียวเลยว่าสิ่งเดียวที่เขาไม่สามารถต่อต้านได้คือเวลาค่ะเขาอาจจะต่อต้านประชาชนได้อาจจะต่อต้านความคิดผู้คนได้อาจจะปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของเราได้แต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่สามารถปิดกั้นได้เลยคือเวลาหนูเชื่อเลยค่ะว่าเวลาเป็นสิ่งที่จะชี้วัดและทำให้เราชนะได้ในสักวันหนึ่งอาจจะไม่ใช่วันนี้อาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้แต่หนูจะอยู่รอคอยและเห็นชัยชนะของพวกเราทุกคนค่ะเพื่อประเทศเราที่มันพัฒนาขึ้นและเป็นประชาธิปไตยอย่างเต็มไปสวัสดีค่ะเจอบ็อกกี้สุดแซ่บนะคะวันนี้เรามาอยู่ที่หน้าเรียนราชทัณฑ์ของเคอร์คอปเรือนจำพิเศษกรุงเทพกับกิจกรรมสาดน้ำรอเพื่อนออกจากเรือนจำกันณวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในวันของการปีใหม่ของไทยคือมีการยัดข้อหา116กับเด็กบีบแต่ตำรวจโดยอาชญากรทางด้านที่เรียกว่าตำรวจไทยและศาลไทยณวันนี้ประชาชนอย่างพวกเราทำได้แค่เพียงมาเล่นน้ำและบอกว่ามีเรื่องอาชญากรรมโดยเจ้าที่รัฐไทยเกิดขึ้นเท่านั้นอย่างไรก็ตามนะคะเวลาเราจะเริ่มกิจกรรมตอนประมาณ16นาฬิกาจนถึง19นาฬิกาของวันนี้ถ้าท่านใดสะดวกมาได้รบกวนมาร่วมกันยินดีเรียกร้องให้ทางด้านของอาชญากรรมรัฐไทยบดยุติลงไปขอบคุณค่ะค่ะสงกรานต์ปีนี้นะคะเราก็มาทำกิจกรรมหน้าเรือนจำนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่แล้วก็แม่ๆในม็อบแล้วก็มาส่งกำลังใจให้เพื่อนเราในเรือนจำค่ะที่ยังถูกคุมขังอยู่ข้างในนะคะประมาณจะ50คนแล้วเท่าที่เราทราบแล้วก็มีติดคุกที่ต่างจังหวัดเข้าเรือนจำที่เชียงรายที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็มาส่งกำลังใจให้เพื่อนๆในสงกรานต์ปี2024ค่ะแล้วก็อยากฝากกำลังใจให้เพื่อนทุกคนให้ผ่านพ้นในช่วงความรู้สึกช่วงนี้แล้วก็เราไม่ลืมที่เพื่อนๆแล้วก็จะอยู่มาทำกิจกรรมจะอยู่ข้างๆจะคอยให้กำลังใจจะคอยมาหาอย่างนี้เรื่อยๆทุกวันค่ะขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของผู้ต้องขังคดีการเมืองทุกคนด้วยนะคะคือโครงการนี้เพื่อนๆข้างในไม่ได้เดียวดายยังมีแม่มีเพื่อนๆมีทุกคนอยู่ก็ขอส่งกำลังใจให้ญาติๆผู้ต้องขังทุกคนด้วยค่ะกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเราให้นิยามของกิจกรรมว่าสาดน้ำรถสาดน้ำข้ามกำแพงนะคะเพื่อให้ผู้ต้องขังที่ยังไม่ได้รับการประกันตัวอยู่ในชั้นฝากขังเขาได้รับรู้ว่าพวกเขาจะไม่เดียวดายนะคะคนข้างนอกไม่ได้ลืมนะคะแม่มีอะไรไหมก็ฝากถึงน้องๆทุกคนนะกิจกรรมของพวกเรายังดำเนินการต่อเนื่องนะคะค่ะก็ฝากถึงน้องๆทุกคนเรายังเป็นกำลังใจให้กันและกันเสมอและเราจะสู้ต่อไปขอบคุณทุกคนเรายังรอพวกเธอออกมาได้พบกันใหม่อีกครั้งนึงนะคะใช่ค่ะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมจ้ะค่ะแล้วก็ไม่ควรมีใครติดคุกเพราะเห็นต่างนะคะแล้วก็ประเทศไทยไม่ควรได้เป็นคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนโลกแล้วก็ยกเลิก112ค่ะเราสนับสนุน3ข้อเรียกร้องของตะวันค่ะสวัสดีครับเอาไว้วันสงกรานต์ก็ได้มาช่วยเป็นแรงใจให้กับลูกชายแล้วก็เพื่อนๆของลูกชายนะครับที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมอยู่ในเรือนจำขนาดนี้นะครับก็ภาวนาให้เขาได้รับความเป็นธรรมได้รับความยุติธรรมเร็วๆจะได้ออกมาอยู่กับครอบครัวให้สมกับที่เขาเป็นคนดีของสังคมนะครับจับมือเดินก้าวไปเราคือ